อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้ชวนเข้าครัวทำอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านปลาหมึกผัดขมิ้นหมึกเด้งนุ่มๆผัดจนหอมถึงเครื่องสมุนไพรอร่อยครบรสรับรองกินจนพุงกลางกันเลยค่ะใส่พริกไทยดำลงในภาชนะคลุกพอหยาบแล้วใส่กระเทียมไทยและขมิ้นสดลงไปโคลกจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้จากนั้นนำน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเทใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โคลกไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาหมึกผัดต่อให้เข้ากันเติมน้ำปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมหั่นท่อนผัดจนเข้ากันจัดใส่ภาชนะโรยด้วยหอมแดงเจียวและพริกไทยดำบุบหยาบพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูปลาหมึกผัดขมิ้น